ก่อนที่เราจะนำเสนอเรื่องโครงสร้างข้อมูลในรายละเอียดกันต่อไปเนี่ยนะครับจะขอขั้นด้วยการวิเคราะห์เวลาการทำงานก่อนเพราะว่าระหว่างการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความรู้ในเชิงวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ออกแบบไปนั้นเนี่ยดีอย่างไรหรือไม่ดีตรงจุดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะนำเสนอการเปรียบเทียบเวลาการทำงานโดยการนับจำนวนครั้งที่คำสั่งทำงานเป็นตัวแทนเวลาในการทำงานนำเสนอวิธีวิเคราะห์ฟังก์ชันที่แทนเวลาการทำงานโดยมองสิ่งที่สนใจก็คือมองอัตราการเติบโตของฟังก์ชันแล้วนำอัตราการเติบโตของฟังก์ชันนี่แหละมาเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อให้การวิเคราะห์เนี่ยนะครับกระทำได้ง่ายขึ้นจะนำเสนอแนวคิดของการวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับซึ่งศึกษาพฤติกรรมของตัวฟังก์ชันเมื่อปริมาณข้อมูลมีขนาดมากๆนำเสนอสัญญากรณ์เชิงเส้นกำกับที่ใช้บรรยายอัตราการเติบโตของฟังก์ชันซึ่งไม่ซับซ้อนแล้วก็เปรียบเทียบง่ายปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์เวลาการทำงานของบริการหรือเมธอดต่างๆในคลาส Array Collectionที่เราได้ศึกษากันมาถ้าเราอยากรู้ว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยนะครับมีเวลาการทำงานเท่าไหร่จะทำยังไงคำตอบก็คงจะตรงไปตรงมาครับก็คือก็เขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งทำงานดูจากนั้นก็จับเวลาวัดว่าเวลาการทำงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นผมมีปัญหาว่าเรามีข้อมูลที่เป็น array ของ integer จำนวนหนึ่งเก็บอยู่ในตัวแปร d อยากทราบว่าผลต่างของคู่ข้อมูลใน array d เนี่ยนะครับตัวคู่ที่มีผลต่างมากที่สุดนะมันมีผลต่างเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นสมมตินี่คือ array dเราก็จะเห็นได้ว่าคู่ข้อมูลใน array d ที่มีผลต่างมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือคู่นี้ซึ่งมีผลต่างเป็น11ก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมหาผลต่างของคู่ที่มากที่สุดใน array d ที่กำหนดให้นะครับโดยในที่นี้เราจะใช้แนวคิดของการหาผลต่างของทุกคู่ใน array ก็เขียนคลาสชื่อว่า test 1ในคลาสนี้ก็จะมีเมธอด maxdiff นะครับซึ่งอันนี้ก็คือตัวเมธอดที่เราต้องการเขียนหาผลต่างคู่มากสุดนี่แหละครับภายในก็เริ่มด้วยการกำหนดให้ maxdiff มีค่าเป็น0ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีวงวนแปลค่า i ตั้งแต่0จนถึงตัวสุดท้ายใน array d มีวงวนภายในอีกวงวนหนึ่งนะครับที่แปลตั้งแต่ตัวที่ i บวก1ไปจนถึงตัวสุดท้ายใน array d เช่นกันตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ภายในวงบนนี้นะครับเราก็จะมีตำแหน่งของตัวแปรตำแหน่ง index i กับตำแหน่ง index j ซึ่งมันจะได้ว่าจะหมุนครบทุกคู่ของข้อมูลใน array d เราก็นำค่าของข้อมูลที่ index i กับ index j นะครับมาหาผลต่างซะเก็บไว้ในตัวแปร diff แล้วก็เปรียบเทียบกับ max diff ที่เราเคยหามาถ้าค่าใหม่มากกว่าค่าเก่าแล้วก็เปลี่ยนค่า max ซะวนเช่นนี้จนครบหมดทุกคู่เราก็คืนค่าผลต่างมากสุดกลับคืนไปเราจะทดสอบดูครับว่าโปรแกรมนี้เนี่ยทำงานใช้เวลาเท่าไหร่ก็เขียน public static void main หลังจากนั้นก็ลองทดสอบด้วยปริมาณข้อมูลตั้งแต่ 3,200 ตัวนะครับไปจนถึงประมาณแสนตัวโดยเพิ่มข้อมูลทีละ2 เท่าไปเรื่อยๆนะครับ n คูณเท่ากับ2นี่คือเพิ่มในแต่ละรอบเนี่ย n ก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าจากรอบที่แล้วเราเริ่มที่3,200ตัวภายในก็
มีภาระของการจองอาเลปริมาณเท่ากับ n จากนั้นเริ่มจับเวลาตอนเริ่มต้นนะครับตรงนี้เราใช้บริการนาโนไทม์ของคลาสซิสเต็มซึ่งจะคืนจำนวนเต็มเป็นลองที่เก็บมันจะมีนาฬิกานับเวลาอยู่ภายในอยู่แล้วเนี่ยนะครับเริ่มมาปั๊บเราก็เก็บเวลาของตอนเริ่มต้นหลังจากนั้นก็สั่งให้ไปคำนวณหาค่าผลต่างมากสุดโดยใช้แม็กดิฟที่เราเพิ่งเขียนเนี่ยนะครับคืนกลับมาก็หาเวลาณจุดซึ่งเมธอดมันทำงานคืนกลับมาแล้วก็ลบกับเวลาสตาร์ทตอนนี้ก็จะได้เวลาที่ทำงานอยู่ในเมธอดแม็กดิฟเท่ากับ d แล้วก็แสดงออกทางจอภาพโดยหารด้วย10ยกกำลัง9นะครับเพราะผลที่ได้กลับมาเนี่ยจะมีหน่วยเป็นนาโนเซคเกิลนะครับเราก็จะแสดงออกมาให้เป็นหน่วยซึ่งวินาทีที่เราคุ้นเคยมากกว่าผมได้ลองทำการทดลองอันนี้นะครับกับเครื่องซึ่งมีความเร็วประมาณ1กิกกว่าๆนะครับ1กิกะเฮิรตซ์ 1.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับลองสั่งทำงานแล้วเนี่ยก็ได้ผลดังนี้ครับเมื่อปริมาณของข้อมูลในอาร์เรย์มี 3,200 ตัวเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณ 0.07 วินาทีไล่ไปเรื่อยจนถึงปริมาณข้อมูล 51,200 ตัวก็ใช้เวลาประมาณ17วินาทีก็ขอให้สังเกตอย่างนึงนะครับว่าอาร์เรย์ของเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งค่าเริ่มต้นแล้วทั้งสิ้นนะครับ new array จำนวนช่องเท่ากับ n ปั๊บเนี่ยเราก็ส่งไปหา macdiff เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยสนใจค่า macdiff เท่าไหร่เราสนใจว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เท่านั้นเองอันนี้เป็นแบบวิธีแรกคือการหาผลต่างโดยคิดจากทุกคู่จุดในอาร์เรย์ดีที่ได้รับคราวนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเดิมนี่แหละครับคือหาผลต่างค่าผลต่างสูงสุดของคู่ข้อมูลในอาร์เรย์ดีนี่แหละครับคราวนี้เราจะใช้อีกแนวคิดหนึ่งในการแก้ปัญหานี้โดยการหาค่าที่มากสุดในอาร์เรย์รอบหนึ่งก่อนแล้วก็หาค่าที่น้อยสุดในอาร์เรย์อีกตัวหนึ่งแน่นอนผลต่างที่มากสุดก็เท่ากับค่ามากสุดลบด้วยค่าน้อยสุดเราจะมาลองเขียนโดยใช้แนวคิดนี้ครับก็เช่นกันเราเขียนคลาสใหม่แล้วนี่คลาสชื่อ test 2ละเขียนตัว method maxdiff เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมีหัว method เหมือนกันเลยรับ array ของ integer นะครับ array ของจำนวนเต็มตัวแปรชื่อ d มีตัวแปร max เอาไว้เก็บค่ามากสุดที่เราจะหาได้ที่อยู่ในตัวที่อยู่ในอาร์เรย์ดีเนี่ยนะครับเริ่มต้นให้มีค่าน้อยๆไว้มีตัวแปรมินนะครับให้เริ่มต้นมีค่ามากๆไว้หลังจากนั้นเข้าๆวงวนเริ่มค้นตั้งเริ่มเปรียบเทียบตั้งแต่ตัวที่0ไล่ไปถึงตัวสุดท้ายในอาร์เรย์ดีถ้าตัวใหม่ที่พบเนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าแม็กซ์ก็เปลี่ยนค่าแม็กซ์ซะถ้าตัวใหม่ที่พบมีค่าน้อยกว่ามินก็เปลี่ยนค่ามินหลังจากหลุดออกจากวงวนปั๊บเราก็จะได้ค่าแม็กซ์และมินค่ามากสุดและน้อยสุดของข้อมูลในอาร์เรย์ดีเราก็นำสองค่านี้มาลบกันแล้วก็คืนผลต่างกลับไปคราวนี้เราก็มาทดสอบดูครับว่าโปรแกรม MaxDiff เนี่ยนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็มีวงวนเช่นเคยครับทดสอบข้อมูลตั้งแต่ 3,200 ตัวนะครับไปจนถึง 50,000 กว่าตัวแบบกรณีเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มขึ้นทีละ2เท่าจองอาร์เรย์ A ที่มีขนาดเท่ากับที่ต้องการจะทดสอบจับเวลาตอนเริ่มต้นสั่งให้ไปหาค่า MacDiff เมื่อคืนกลับมาปั๊บนะครับก็คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแล้วก็แสดงผลลัพธ์ก็เช่นกันครับผมใช้เครื่องความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับในการทำงานลองทำงานโปรแกรมนี้ดูได้ผลก็เป็นดังรูปนี้ครับเมื่อข้อมูลมีประมาณ 3,200 ตัวเนี่ยนะครับจะใช้เวลางวดนี้อีกคอลัมน์หนึ่งนะครับทางขวามือคอลัมน์ตรงกลางนี่เป็นผลของโปรแกรมที่แล้วเทสต์1อันนี้เป็นของโปรแกรมนี้นะครับ 3,200 ตัวใช้เวลา 4.3 คูณ10ยกกำลังลบ5วินาทีนะครับในขณะที่ 51,200 ตัวเนี่ยแถวบรรทัดล่างสุดเนี่ยนะครับจะใช้เวลา 6.7 คูณ10ยกกำลังลบ4วินาที
อันนี้เห็นอย่างนี้เห็นชัดเจนอย่างยิ่งเลยนะครับว่าประสิทธิภาพในเวลาการทำงานของเทสสองเนี่ยแบบที่สองเนี่ยนะครับเร็วกว่าแบบแรกแบบมโหฬารเลยนะครับเร็วกว่ากันเป็นหมื่นเท่าเลยนะครับคอลัมน์สองเนี่ยเร็วกว่าคอลัมน์แรกเนี่ยเป็นหมื่นเท่าเราอยากจะรู้เวลาการทำงานก็ทำแบบนี้นะครับเราสามารถเปรียบเทียบเวลาการทำงานของ2วิธี2เมธอดที่เมื่อกี้เราเขียนมาเนี่ยนะครับก็ด้วยการลองสั่งทำงานดูแล้วก็จับเวลานะครับได้ผลออกมาก็มาตีความเอาในกรณีนี้เราอาจจะนำเวลาที่เราได้เนี่ยนะครับจากการทดลองเนี่ยมาวาดกราฟเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเวลาการทำงานเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นจากรูปนี้เนี่ยเราแสดงให้ดูกราฟเส้นของเวลาการทำงานในกรณีที่เราลุยดูคำนวณหาผลต่างของทุกคู่ข้อมูลในอาร์เรย์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับกราฟเส้นอีกอันหนึ่งซึ่งหาได้มาจากการหาแม็กซ์การหามินแล้วก็หาผลต่างเราเห็นอยู่2อย่างครับประเด็นที่1เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเส้นสีฟ้า2กรณีแรกเนี่ยนะครับมันอยู่สูงก็แสดงว่าใช้เวลามากกว่าเส้นสีแดงประเด็นที่2ที่น่าสนใจกว่าเนี่ยนะครับก็คือว่าแนวโน้มการเพิ่มของเวลาการทำงานเนี่ยนะครับในกรณีสีฟ้าเนี่ยจะเพิ่มเร็วกว่าเพิ่มเร็วกว่านี่หมายว่ามันมีอัตราการเติบโตของฟังก์ชันเนี่ยเร็วกว่าแบบสีแดงแบบสีแดงดูท่าจะเป็นเส้นไม่ค่อยชันนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงในขณะที่แบบสีฟ้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะนอกจากจะชันมากๆแล้วเนี่ยนะครับยังชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าเราจะลองวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้รับจากผลการทดลองเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเวลาการทำงานในการหาผลต่างเนี่ยนะครับของคู่ข้อมูลที่มีค่าผลต่างมากสุดเนี่ยสำหรับกรณีที่1เนี่ยคือกรณีเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเวลาการทำงานเนี่ยจะแปรผันตามค่าจำนวนข้อมูลยกกำลัง2ในขณะที่สำหรับกรณีเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเวลาการทำงานจะแปรตามจำนวนข้อมูลแบบเชิงเส้นอันนี้เราจะเห็นได้ชัดอย่างนึงว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดเด่นของการเปรียบเทียบเวลาการทำงานว่าแบบที่2เนี่ยนอกจากจะใช้เวลาน้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเพิ่มปริมาณข้อมูลเข้าไปในชุดทดสอบเนี่ยเวลาการทำงานก็จะเพิ่มตามแต่เพิ่มแบบเชิงเส้นหมายความว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลอีก10เท่าเวลาการทำงานก็มีแนวโน้มที่จะใช้เวลานานขึ้น10เท่าในขณะที่แบบที่1ถ้าเราเพิ่ม10เท่าการทำงานจะใช้เวลามากขึ้นเป็น10กำลัง2ก็คือ100เท่าซึ่งก็เป็นผลไม่ดีแน่ๆ